สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกูรูมืออาชีพวันนี้นะคะนานามากับเท็ดดี้ค่ะกล่องแดงอยู่ตรงหน้าเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่หนึ่งในช่วงของเทศกาลที่สำคัญมากๆของคนไทยเชื้อสายจีนเนาะคือเทศกาลสัตว์จีนค่ะสัตว์จีนเนี่ยเป็นหนึ่งในเทศกาลที่หลายๆคนเนี่ยรู้กันเลยว่าเอ้ยสัตว์จีนเข้ามาแล้วแปลว่าครึ่งปีของคนจีนแล้วครับผมค่ะขนมดีๆของเราปีนี้สัตว์จีนของเราไหว้เจ้าเนี่ยนะนอกเหนือจากจะไหว้เป็ดไหว้ไก่แล้วมีขนมเปี๊ยะที่เป็นหลาเปี๊ยะไหว้ด้วยนะหลาเปี๊ยะของบ้านเราวันนี้มีชื่อด้วยค่ะปีนี้ของเราเป็นหลาเปี๊ยะหยกมหามงคลนั่นเองต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าหลาเปี๊ยะหยกมหามงคลเนี่ยปีนี้เฮงจริงๆ นี่นะฮะเฮงแรกนี่ก็คือกล่องสีแดงมาส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับนี่นะครับเปิดออกมาครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นยังไงล่ะนี่นะฮะถุงสีแดงเฮงๆๆแบบนี้เลยตู้หนังสือภาษาจีนนะครับเขียนว่าฮกฮกแปลว่าดีดีมั่งมีสีสุขนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาอยากให้มีความเป็นมงคลสำเภาจีนสีทองแบบนี้ความเชื่อของชาวจีนก็คือเรือสำเภานี่ก็คือเหมือนขนเงินขนทองมานะฮะนี่เราก็ได้แบบนี้มานะนี่ครับหลาเปี๊ยะของเราบรรจุมาแบบนี้ปึ๊บโอ้โหแห่งอีกนี่ครับมีฮกโชคดีมีสุขนี่ไงเห็นไหมน่ากินมากๆไม่ต้องกังวลว่าอุ๊ยจะมีตัวหนังสือสีแดงใหญ่ๆอยู่บนเปี๊ยะอะไรเพราะว่าเปิดซองออกมาเสร็จแล้วบรรจุในถาดเหล็กอย่างดีขนมของคุณจะเป็นหลาเปี๊ยะชิ้นโตอย่างนี้เลยเนี่ยแบบนี้น่ากินมากครับหลาเปี๊ยะหยกมหามงคลซึ่งหั่นเข้ามาข้างในเสร็จแล้วเนี่ยไส้ของเราพรีเมียมมากๆก่อนที่จะไปถึงไส้ผมขอบอกเรื่องแป้งก่อนแล้วกันพูดไปปกติหลาเปี๊ยะเนี่ยก็คือแป้งสีขาวปกติสีน้ำตาลอ่อนๆรอบนี้ปีนี้ฮะอาจารย์นิ่งสัตว์เปี๊ยะหยกมหามงคลเป็นเปี๊ยะสีเขียวแบบหอมๆเลยชาเขียวเขาเป็นชาเขียวมัทฉะอย่างดีนะคุณผู้ชมนะแล้วแบบเวลาทานเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ตามสูตรของอาจารย์ยิ่งสักเลยนะครับตัวแป้งหลาเปี๊ยะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีความเป็นชั้นหน่อยเวลาทานเนี่ยแป้งบางๆเป็นชั้นๆเนี่ยมันเข้ากันดีมากๆกับไส้แน่นๆนะฮะคุณผู้ชมนี่ตัวแป้งคุณจะเห็นว่าเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยนะแป้งเนี่ยมีนิดเดียวเองอ่ะเหมือนเป็นไส้ห่อแป้งใช่แล้วข้างในเนี่ยนะคะบรรจุไส้มงคล5ชนิดค่ะความหมายดีๆทั้งนั้นเลยฟักเชื่อมนะคะเวลากินเปี๊ยะเนี่ยนะหลายๆคนจะพูดเลยว่าไส้ฟักเชื่อมเป็นไส้ที่เป็นตัววัดเลยว่าเจ้านั้นน่ะทําเปี๊ยะอร่อยมากแค่ไหนฟักเชื่อมคือตังกวยอ่ะฟักเชื่อมต้องฉ่ําแล้วก็มีกลิ่นหอมที่สําคัญฟักเชื่อมมีความหมายที่ดีด้วยนะก็บอกกันว่าฟักเชื่อมเปรียบดังเพชรนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้ความหมายมาเลยพุทราเชื่อมที่ใส่ลงไปเปรียบเหมือนทับทิมโอ้โหร่ำรวยนะครับอ่ะงาดำเปรียบเหมือนอำนาจเผือกกวนเหมือนความรักทุกด้านเลยตั้งแต่สุขภาพความงามนะถั่วเหลืองกวนเหมือนอำนาจบารมีแล้วก็มีไข่แดงเข้มเหมือนแสงสว่างโอ้โหเรียกได้ว่าครบจริงๆใช่ไม่ว่าจะเป็นแต่ละไส้นะครับมีความหมายมีความอร่อยหมดเลยแล้วเขาก็เชื่อมต่อเชื่อมโยงกันหมดเลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคุณผู้ชมนอกเหนือจากความหมายดีแล้วนะกับเท็ดดี้หั่นกินแล้วค่ะหูอยากจะบอกคุณว่าชอบไส้ฟักเชื่อมของคุณแม่มากมากจนกระทั่งหั่นไปตรงไหนเจอไส้ฟักเชื่อมส่วนนั้นต้องเป็นของเราเลยหลาเปี๊ยะเนี่ยอันนี้คือฟักเชื่อมเนี่ยคุณหั่นตรงไหนคุณก็จะเจออันนี้คือความพิเศษเพราะว่าเขาไม่ใช่อะไรนะเขาให้เยอะเนี่ยคุณดูสิไส้เยอะมากแล้วแป้งบางๆแล้วเป็นบางแบบชั้นใช่ครับดังนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าเวลากินจะหั่นชิ้นไหนได้ชิ้นไหนปุ๊บเนี่ยคุณอร่อยทุกคำนะครับนี่ซื้อกินเองก็ได้ซื้อไปไหว้บรรพบุรุษก็ได้หรือซื้อไปพบปะญาติมิตรในเทศกาลศาสตร์จีนนี่อยากให้รีบสั่งเลยเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัดเท่านั้นจ้ะครับผมทวนกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมหลาเปี๊ยะหยกมหามงคลนะครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในปีนี้นะครับมาด้วยแพ็คเกจจิ้งที่เฮงจริงๆนะครับเฮงที่1ตั้งแต่กล่องสีแดงแบบนี้นะครับสวยงามจริงๆได้รับปุ๊บเปิดออกจากกล่องนะครับเรามีถุงแบบนี้สีแดงสวยงามเลยเป็นของมงคลหมดเลยนะครับที่สำคัญหลาเปี๊ยะอร่อยจริงๆนะครับปีนี้อยากให้ลองชิมกันดูครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่เบอร์0922658968หรือขึ้นทางช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยค่ะคุณผู้ชมคนไหนดูอยู่นะครับสนใจรีบสั่งกันเข้ามาเลยนะครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็จะมีรอบส่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทันเทศกาลศาสตร์จีนกันนะครับคุกกิ้งกูรู
ูสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาเท็ดดี้และเชฟประจวบได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทั้งช่อง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เชฟประจวบเนี่ยนะคะบอกนานาว่ามีเมนูโรอร่อยอร่อยมาฝากเราก็จะปรุงรสด้วยโยเกิร์ตนะหรือเป็นซาวครีมก็ได้อันนี้เราก็จะได้ไส้ต่อไปเราก็จะเอาชีสมอสซาเรลล่าใส่ลงไปแล้วช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะทำซอสกะทิเราก็ได้ซอสกะทิเข้มข้น อันนี้ปลาหนึ่งเบชาเมลโอ้โหหอมมากเลยอ่ะครับไก่กับครีมกะทิโรของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะคะ